การที่คนเราจะเสี่ยงอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีตาข่ายสังคมที่เขารองรับในการที่พอถ้าเกิดเขาตกลงมาเนี่ยเขาจะสามารถกลับไปได้เราเอาคนทุกกลุ่มคนในประเทศมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ดูว่าความท้าทายของเขาในสิ่งที่เขาเจอในช่วง4ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างและนี่คือคำถามของคนแต่ละกลุ่มแล้วเราพยายามที่จะหาชุดคำตอบที่เป็นนโยบายให้กับสังคมให้มันครบถ้วนกับทุกกลุ่มให้สมกับคำว่าคันมันดาถึงเชิญตะกรว่านี่คือนโยบายที่2จากเสา9ต้นของนโยบายของพรรคก้าวไกลมันจะมีคนอีกมากมายที่จะไม่มีโอกาสที่มันเท่าเทียมถ้าประเทศนี้ยังไม่มีสวัสดิการที่ดีพอเราจะต้องมีประกันสังคมแบบทั่วหน้าต้องมีที่อยู่อาศัยที่อบอุ่นสำหรับทุกคนสร้างงานสร้างรายได้ให้ตัวเองมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่แค่วุฒิการศึกษาเดิมพวกเราจะช่วยกันดูแลลูกๆของพวกเราผมว่าเด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องเติบโตขึ้นมาภายใต้ความกังวลสวัสดิการที่ดีการศึกษาที่ดีจะทำให้ประเทศไทยเราพัฒนาเด็กให้กลายเป็นแรงงานทักษะสูงได้หนึ่งผมว่าก็น่าตื่นเต้นดีที่พรรคจะทำเรื่องรัฐสวัสดิการแล้วก็คือถ้าดูโดยภาพรวมก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะเช่นว่ามีบอกว่าจะจัดสวัสดิการอะไรให้กลุ่มคนกลุ่มวัยไหนแล้วก็บอกว่าจะใช้แหล่งงบประมาณที่ไหนมาอันนี้น่าสนใจพวกเรารู้สึกดีนะครับเพราะว่านั่นสวัสดิการทุกอย่างก็คือนั่นหมายถึงอนาคตของพวกผมนะครับอนาคตของพ่อแม่อนาคตของลูกๆหลานๆทุกๆคนนะครับชอบมากที่สุดก็คือเรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัยเพราะว่าผมเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ตามห้องเช่าอะไรประมาณนี้ครับคือชอบตรงที่ว่าเขาอธิบายนโยบายเขาละเอียดเป็นข้อๆคือแบบเอาง่ายๆคือชอบความโปร่งใสก็สวัสดิการพวกนี้นะครับก็จะซัพพอร์ตคนทำงานโดยก็อาจจะสามารถทำงานเท่าเดิมแต่ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมเราอาจจะทำงานเท่าเดิมแต่ว่าได้รับเงินมากกว่าเดิมได้รับสิทธิ์ที่เราควรจะมีมากกว่าเดิมครับสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามไปด้วยครับคนเราจำเป็นต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มันพร้อมความพร้อมสำคัญมากนโยบายเด็กของก้าวไกลเนี่ยทำให้เด็กพร้อมที่จะเติบโตความพร้อมนี้จะทำให้เขากลายเป็นประชาชนเป็นประชากรที่สำคัญเป็นกำลังที่สำคัญที่จะมาช่วยการพัฒนาประเทศจะกลายเป็นคนที่กล้ามีความฝันกลายเป็นคนที่แข็งแรงกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาสังคมนี้ไปด้วยกันเราเห็นว่าพรรคตั้งใจจะทำให้ชีวิตเด็กทุกคนดีขึ้นซึ่งชีวิตเด็ก0ถึง6ปีหรือนโยบายที่เป็นปฐมวัยจริงๆตั้งแต่คุณแม่ท้องไปจนถึงเด็กกำลังจะเข้าโรงเรียนเป็นนโยบายที่วางรากฐานทั้งชีวิตของเด็ก1คนให้พวกเขาเติบโตต่อไปอย่างสวยงามได้ในอนาคตค่ะอันนี้มันก็ยังมีประเด็นอีกว่าในรัฐสวัสดิการที่บอกอยากจะทำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกรณีที่บอกว่าจะดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุในระบบสุขภาพปัจจุบันมีงบประมาณที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยอยู่พันกว่าล้านพันกว่าล้านเนี่ยมันอยู่บนต่อหัวประมาณ 6,000 บาทแล้วพรรคบอกจะใช้ 9,000 ต่อคนต่อปีตรงเนี้ยเอามาแจมกันมันจะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่พรรคเสนอเนี่ยไม่ได้ฝันไม่ได้เลื่อนลอยแต่ว่ามันมีโจทย์ที่เขาทำอยู่จริงเราสัญญาว่าพรรคก้าวไกลจะใช้เงินภาษีของทุกท่านทุกบาททุกสตางค์อย่างเต็มความสามารถเพื่อทำให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงได้สวัสดิการมันก้าวหน้าได้เพราะพวกเราจะก้าวไปด้วยกันเลือกตั้งครั้งที่แล้วส่งอนาคตใหม่เข้าสภาเลือกตั้งครั้งหน้าส่งก้าวไกลเป็นรัฐบาล